เงียบมากเลยค่ะไม่มีคนมาตั้งเลยค่ะของก็แพงอะไรก็แพงเขาก็เลยประหยัดรายจ่ายกันเนี้ยค่ะเป็นเพราะหวยที่เจ้าต้นส่วนหนึ่งด้วยไหมเป็นมากมากเลยอะค่ะยิ่งทำให้แบบคนจนแย่เลยค่ะคนขายอะค่ะหวยอะไรนะฮะหวยที่เจ้าต้นเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีโครงการอะไรก็ไม่รู้ค่ะอีก80 บาทเนี้ยค่ะซื้อผ่านกระเป๋าตังค์ถึงจะซื้อได้เท่านั้นนะคะถ้ามางวดหน้าก็คงจะแย่ยิ่งกว่านี้ค่ะแล้วคนที่เคยซื้อหลายใบเนี่ยลดจำนวนลงไหมไม่มาซื้อเลยค่ะนี่ค่ะลูกค้าหายไปเยอะค่ะลูกค้าหายไปเยอะค่ะแล้วคนที่ซื้อส่วนมากเนี่ยกัดฟันซื้อกันไหมเขาก็อยากจะรวยอะค่ะเขาก็กัดฟันซื้อเนี่ยค่ะไม่มีกินก็ขอซื้อหวยเผื่อถูกอย่างเงี้ยค่ะเผื่อถูกได้รางวัลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะจะได้มีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่างวดนี้เป็นไงเนี่ยขายหมดไหมเนี่ยคงไม่หมดนะคะถ้าจะเงียบกันค่ะเหลือกันเยอะเลยอะค่ะแล้วทำไงเราก็ต้องลุ้นเองอะค่ะลุ้นเองโชคดีโชคดีก็อยากจะถูกเหมือนกันนะคะถ้าโชคไม่ดีก็เข้าเนื้อไหมเข้าเนื้อเลยค่ะ